วัสดีครับนอนกันหมดแล้วหรือยังสวัสดีครับทุกๆคนฮะก็ไม่มีใครดูเลยสวัสดีครับก็ขณะนี้เรามาอยู่กันที่บางเขนครับก็เดี๋ยวแวะมาให้กำลังใจทีมงานเขตแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องเปลี่ยนรองเท้ากันก่อนนะครับขณะนี้จ่าชัดชาติได้กระโดดไปที่สุขุมวิท71ฮะก็ใกล้บ้านอาจารย์นะก็โอ๊ยหัวชนด้วยหาไหมโบ๊ะเราจะพามาดูบรรยากาศในบางเขนกันนะครับสวัสดีครับทุกท่านฮะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ฮะไอที่หมูไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวมันจะไปขึ้นเพจใหญ่แล้วนะแจ้งให้ทราบเราพาไปไลฟ์เราจะพาไปไลฟ์บรรยากาศของพี่ๆทีมงานท่านอื่นในเพจใหญ่กันด้วยนะฮะในวันข้างหน้านะวันนี้เดี๋ยวเราไลฟ์เพจหมูก่อนเพราะว่ามันเป็นว่าเดี๋ยวมันเล่นกับทุกคนได้ไงเดี๋ยวพอไปเป็นเพจใหญ่ก็จะเป็นอีกฟิลนึงเดี๋ยวเราเปลี่ยนรองเท้าก่อนนี่รองเท้าS สีเหลืองนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะครั้งหน้านะคุณผู้ชมเดี๋ยวหมูจะพาไปเกาะติดรองแก้วรองวิษณุรองสานะฮะจากบนเพจใหญ่กันเลยนะฮะก็จะได้คนดูเยอะขึ้นหน่อยแล้วก็ได้หลากหลายนะฮะวันนี้มากับพี่แดงนะคุณผู้ชมไม่รู้พี่แดงอยู่ไหนเนี่ยหมูถึงก่อนซิ่งกว่านะรองเท้าหมูน่ารักไหมแล้วในขณะนี้ก็มีฝนตกปล่อยๆฮะก็อย่างที่เรียนไปเมื่อไลฟ์ใหญ่สักครู่นี้นะว่าปริมาณน้ำฝนก็ยังไหลลงมาเรื่อยๆอยู่นะพี่แดงอยู่ไหนไม่รู้เลยตอนนี้นะพี่แดงอยู่ไหนวะเฮ้ยเห็นสภาพรถรกจริงๆเลยเมื่อกี้ในไลฟ์เขตบางเขนมีคนมาป่วนเยอะรองเท้าสีสวยเอาละก็เดี๋ยวอาจารย์ก็พี่แดงอยู่ไหนวะเราเห็นรถทหารแล้วเดี๋ยวเราเสื้อกันฝนก็หมดแล้วนะฮะรองเท้านั่วปะคะรองเท้ารั่วแอดมินทานอุ้ยหูชนอีกแล้วมันเล่นหนังตลกอะชนไปทั่วเนี่ยใครมันตกปล่อยๆนะครับมีร่มนะแต่ถือร่มแล้วมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่มันไม่เท่นะฮะต้องเดินแบบเดินตัวปิวก็ในขณะนี้คนก็ยังกลับกันไม่หมดนะครับก็ยังมีคนตกค้างอยู่ฮะไม่รู้พี่แดงอยู่ไหนเนี่ยพี่แดงหลงทางปะวะจะบอกพี่แดงว่าหลงทางต้องใช้แผนที่นะแต่หลงลัตตี้ให้ทำใจดีกว่านะพี่หลอกเกินไปนะฮะพี่แดงหายไปไหนพี่แดงบอกตามรถเมย์แย่งหลงทางแน่เลยนอนแถวนี้เลยแมทแอดหมูพรุ่งนี้ผู้ว่าสัญจรเนาะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวบีบแต่ทำไมอ่ะอ๋อบีบแต่เรียกคนดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณมากฮะทุกท่านนะฮะเปลี่ยนแมสเดี๋ยวใส่หมวกก็พอแล้ววันนี้ตอนนั้นว่าจะแจกหมวกยังไม่ไปเปิดรายชื่อดูเลยครับว่าใครที่ได้รับรางวัลเดี๋ยวพี่แดงโทรมาก็มาให้กำลังใจมาให้ดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศนะบางเขนนะครับบางเขนก็ยังลงไม่สนิทนะเข้ามาในรูหูหมูอ้อไปไหนอ้อกำลังกลับบ้านนะฮะเดี๋ย
วันนี้ทางด่วนก็หมดไปเยอะเลยเยอะเลยอันหมูต้องซื้อขนมปังไว้ในรถวันนี้มีคนบูบี้หมูด้วยบูบี้หมูเป็นอันปังแมนนะฮะเห็นใส่บูเอ็นใส่เสื้อกันฝนสีส้มถ้าถามว่าเสื้อกันฝนไปไหนแล้วก็คืนไปแล้วนะคืนให้กับเกดนะครับใครออกมาพูดกลนเอาไว้ฮะปล่อยให้ไปฮะก็ทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นก็ใครอยากพูดอะไรก็พูดไปชอบก็ฟังไม่ชอบก็แค่ผัดเปลี่ยนนะครับเป็นไงบ้างหมูตอนนี้สบายดีฮะคุณผู้ชมไปออกทีวีมาใส่สูทสีแดงฮะหล่อไหมหล่อเหลาเอาการเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศข้างหน้ากันบ้างฮะเป็นไงก็ยังสูงมากเลยนะคุณผู้ชมก็ประชาธิปไตยครับคุณผู้ชมใครอยากพูดอะไรก็พูดไปเถอะนะครับอะไรที่เราปรับแก้ไขได้ก็ปรับมาใช้นะครับปรับกันมากที่สุดอ่ะนะหนูว่าแต่ก็ฟังทุกคนแหละมองหาพี่แดงก่อนพี่แดงอยู่ไหนก็ไม่รู้แอดไหวไหมแอดสบายมากฮะสบายมากแต่ตอนนี้มองหาพี่แดงก่อนเขาบอกอยู่กลางวงเวียนคือตอนนี้ทีมงานบางเขตไม่รู้นะฮะว่าหมูมากันหมูก็แค่เดินถ่ายวิดีโอไปอุ้ยหาพี่แดงเจอแล้วแอบมาให้กำลังใจเขานะให้กำลังใจหมอออกเสียงนะโอ้ไม่เบานะเนี่ยไม่เบานะไม่เบาเลยไม่เบาเต็มวงเวียนเต็มที่อย่างนี้ครับท่านที่กำลังดูไลฟ์อยู่เนี่ยผมอธิบายนิดนึงว่าวันนี้เนื่องจากว่าฝนเนี่ยมันตกมาถึง111มิลนะครับแล้วก็เราพ่องน้ำในคลองลาดพร้าวเนี่ยตรงนี้จะเป็นอิทธิพลของคลองลาดพร้าวนะครับทั้งหมดเราพ่องน้ำในคลองลาดพร้าวเนี่ยอยู่ที่โดยปกติเนี่ยลบ50นะครับแต่ว่า2วันก่อนฝนตกที่เราเคยท่วมครั้งหนึ่งเนี่ยระดับเนี่ยกลับขึ้นไปที่บวก50นะครับแล้วเราพ่องมาจนถึงที่00แต่วันนี้ตกกลับมาใหม่เนี่ยขึ้นไปถึงบวก62ซึ่งสูงที่สุดที่เราเคยเจอเลยครับของคลองลาดพร้าวตอนนี้นะครับที่อันนี้บวก62เนี่ยที่ประตูลาดพร้าว56ตอนนี้ก็ต้องรอเวลาให้คลองลาดพร้าวเนี่ยเรากำลังดึงคลองลาดพร้าวอย่างเต็มที่เลยครับให้มันออกไปที่อุโมงค์พระราม9นะครับที่เรามีกำลังการสูบ26ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้เราเดินเครื่องทุกตัวอุโมงค์ทำงานน้ำไปถึงอุโมงค์ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นสักครู่หนึ่งถ้าฝนไม่เติมแต่ว่าจากการที่ดูทิศทางของเรดาร์แล้วเนี่ยตอนนี้ฝนกำลังจะวกกลับเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวต้องมาให้กำลังใจสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แอบมาให้กำลังใจพอออเกตนะฮะพอออเกตแนะนำเลยพอออเกตบอกสถานการณ์เป็นไงค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้สถานการณ์ของที่เขตบางเขตนะคะวงเวียนบางเขตแล้วก็ทั้งฝั่งขาไปและขากลับนะคะทั้งสองฝั่งเลยระดับน้ำก็อยู่ประมาณสัก30-40เซนนะคะในส่วนของวงเวียนบางเขตนะคะการจราจรทุกข้างตัวนะคะไม่ได้ติดขัดเลยนะรถก็วิ่งได้เร็วค่ะอีกเส้นทางหนึ่งเส้นทางผลโยธินนะคะที่จะไปสะพานใหม่ทั้งสองฝั่งเลยก็น้ำท่วมก็ระดับสูงเหมือนกันโดยเฉพาะเส้นเทพรักนะคะก็มีระดับน้ำทั้งสองฝั่งไปกลับเลยนะคะอีกจุดหนึ่งก็คือเส้นรามินทานะคะรามินทาก็สองฝั่งเลยขาออกตั้งแต่รามินทาซอย5กับซอย9นะคะตรงไปทางด้านที่จะออกไปเลขคู่ทางเลขที่แล้วก็กลับมาทางเส้นตอนนี้หน้าสำนักงานเขตนะคะตรงสนามมวยนะคะแล้วก็สนามกอล์ฟคอบมาด้านนี้ก็น้ำสูงเหมือนกันนะคะในส่วนของการดำเนินการก็เครื่องสูบน้ำแล้วก็ติดเครื่องนะคะก็สูบน้ำอยู่ค่ะแล้วก็การดำเนินการจราจรแล้วก็การรับส่งประชาชนนะคะเราก็ยังทำอยู่เหมือนการจราจรจะดีขึ้นเนาะพี่หมายอันนี้เพจหมูเองอันนี้ไม่ได้เพจใหญ่นะอันนี้เพจคุยง่ายๆสบายๆนะพี่สบายอันนี้เหมือนมีรถเหมือนมาทางนี้น้อยลงเนาะถ้าเทียบกับวันปกติมันหยุดมันก็เลยการจราจรตรงนี้ก็เลยไหลลื่นขึ้นด้วยแล้วมีทีท่าว่าปิดถนนไหมหรือว่ายังไงไหมตรงนี้ยังเลยเพราะ
รอดูระดับน้ำอีกทีนึงนะรถน้ำกบรถน้ำกบเยอะเลยเยอะเลยใช่ไหมเยอะเลยน้ำซอยต้องใส่ไว้นะเพราะว่าซอยเขาเข้าลำบากเก้าจุดเราเอาไว้หมดเลยค่ะแต่ตรงนี้มันยังจำเป็นน้อยกว่าน้ำซอยใช่ไหมเดี๋ยวเช็ดกล้องก่อนและนี่ก็คือตีเหล็กของเราฮะคุณผู้ชมก็อย่าลืมส่งกำลังใจมาให้กับพอเขตทุกเขตนะฮะที่ร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือประชาชนนะฮะโอ้คุณผู้ชมฮะหลีกเลี่ยงฮะรถเก๋งรถเล็กฮะเมื่อวันก่อนที่แอนหมูมาตรงนี้รถก็ควันขึ้นเลยนะคุณผู้ชมดูสูงมากนะฮะก็สูงต่ำของวันแรกก็จริงฮะแต่ว่าก็ไม่ควรเอารถเล็กมาเสี่ยงนะครับแนะนำเลยนะฮะเพราะแอดมินเกือบจะไม่รอดนะฮะในวันก่อนนะครับถ้าแก้แล้วเดือดร้อนไม่ว่านะถ้าทำแล้วเดือดร้อนไม่ว่านะมันแก้ยิ่งปฏิเสธไม่ได้คุณธรรมอาจารย์ได้เดินทางไปยังบริเวณสุขุมวิท71นะฮะเพื่อไปดูพื้นที่ตรงนั้นก็แยกร่างกันไปดูแลประชาชนแล้วก็ดูสถานการณ์กันต่อไปและในขณะนี้หน่วยงานก็เข้าช่วยเหลือกันเต็มที่ฮะรวมถึงของทหารด้วยนะของนู้นคือทหารนะฮะมาเตรียมรถรับส่งเพื่อประชาชนนะครับแล้วก็มีเทศกิจที่คอยอาสาจราจรนะครับผมก็ดีฮะรถยุโรปเนี่ยควันรถเริ่มขึ้นกันนะโอ้โหแต่ละคันแอดมินโหเกือบเละมาแล้วแอดมินหมูเราเข้าไปดูที่สถานีสูบน้ำบางอ้อบางแก้วกันดีกว่าบางอ้อบางแก้วอยู่ตรงไหนฮะพี่เดี๋ยวขึ้นรถพี่ไปขึ้นรถพี่กลับมาส่งผมไหมเนี่ยเดี๋ยวกลับมาส่งที่นี่มาโอ้โอเคพอสู้ๆนะครับได้ข่าวว่าทัวร์ลงเพจเหรออะไรนะทัวร์ลงเพจเหรอที่ไหนบางเขนน่ะทัวร์ลงไหมไม่ลงใช่ไหมหรือว่ามีทัวร์สู้ๆนะพรุ่งนี้พร้อมนะโอเคเต็มที่นะเต็มที่อยู่แล้วแน่นอนนะโอเคสู้ๆเดี๋ยวไปที่ที่สูบน้ำดูไปดูคลองหน่อยคลองแถวนี้แหละใช่แถวนี้แหละเดี๋ยวหมูกลับมาโอเครถหมูจอดนี่โอเคนะวันนี้อุตส่าห์ดีใจนะว่าน้ำลดลงนะคะแล้วก็เราก็ไปดูที่สำนักการระบายน้ำเขามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานครับก็ติดตั้งเสร็จแล้วก็วันนี้ก็มีการสูบน้ำออกจากซอย39นะคะก็ดำเนินการไปแล้วเพียงแต่ว่าแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาตรงสะพานที่ตรงไผ่คลองขุนไผ่ที่ว่ามันจะมีอะไรตะกอนแล้วก็มีสิ่งกีดขวางทำคลองนะคะครับคำเตือนนะสำหรับผู้ที่ขับรถลุยน้ำนะฮะก็หนึ่งคือปิดแอร์ครับเปิดกระจกนะครับแล้วก็เหยียบคันเร่งเรื่อยๆนะฮะเหยียบคันเร่งเรื่อยๆแล้วก็ใช้เกียร์ต่ำนะครับนะครับคุณผู้ชมแล้วก็แตะเบรกด้วยถ้าเราอยู่ในที่โล่งแล้วเราก็แตะเบรกนะฮะไล่น้ำออกจากเบรกนะครับคุณผู้ชมฮะเราก็อย่าเพิ่งขับดับเครื่องทันทีนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเรากระโดดกลับไปแจ้งเดี๋ยวกลับมานะครับพี่หมายสู้ๆนะทุกคนส่งกำลังใจพี่หมายด้วยเฮ้ยสู้นะพรุ่งนี้เจอกันฮะโอเคเดี๋ยวผมกลับมานะเดี๋ยวผมกลับมาไม่เจอนานเลยนะอันนี้ก็ไลฟ์ของเพจบางเขนนะคุณผู้ชมเดลิเวอรี่โต้ค่ะอ้าวเดลิเวอรี่เตอร์เหรอเหมือนสำนักงานเขตเหรอคะเหมือนคนของเขตเลยเออเหมือนคนของเขตบางเขนเลยไอ้ของเขตบางเขนอยู่ฝั่งนู้นเออเขาหาว่าหนูเป็นคนของเขตไม่เขตใช่ไหมแต่งตัวเหมือนกันเลยจริงๆรักข่าวค่ะเอาละคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขึ้นรถกันแล้วไปกันต่อคุณผู้ชมขออนุญาตนะไอ้39เออเดี๋ยวไม่มาละดานไป71อาจารย์ไป71แยกกันดูเดี๋ยวเอาละคุณผู้ชมฮะลุยกันต่อฮะ
แอร์เย็นเจี๊ยบเฉียบเงียบเงียบหุ้ยเงียบคิดคำไม่ออกฮะก็เล่นเสียงไปก่อนนะดูว่ามันจะรอระบายยาวไปขนาดไหนตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่สถานีสูบน้ำรางอ้อรางแก้วตรงพหลโยธิน63นะครับพี่เบาแอร์ได้ไหมเนี่ยปิดแอร์เลยก็ได้ปิดแอร์เลยก็ได้เพราะเราแล้วก็เปิดกระจกพอพูดถึงเปิดกระจกให้คุณผู้ชมครับก็นึกถึงงานตำรวจต่างประเทศนะเขาต้องเปิดกระจกตลอดนะเวลาขับรถเพราะว่าเขาจะได้ยินเสียงรอบข้างนะครับรถพี่แดงสูงสบายใช่ไหมรถสูงรถหมูรถเล็กนะวันนี้ก็มีเครื่องติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะฮะโอ้ยท่อยาวมากเลยอ่ะสูบส่งจากเนี้ยมันก็จะไปสูบที่สถานีสูบน้ำบางอ้อแก้วนะสูบส่งโอ้โอ้หิวเลยเอาละคุณผู้ชมและนี่คือทีมหมูแดงนะฮะคุณผู้ชมหิวกันเหรอเนี่ย ทีมหมูแดง ดีนะไม่มีหมี่หยกด้วยนะฮะหมี่หยกพี่สาวหมูชื่อหยกนะฮะก็มีหยกหมูแดงกันเลยทีเดียวเชียวฮะในขณะนี้หิวเลยนะตอนนี้มีคนดูกี่คนเนี่ยทั้งหมู300คนเกินเองฮะเป็น300ก็มันก็แน่นแฟนนี่นะมันก็น่ารักน้อยๆแต่ว่ามันก็น่ารักฮะคุณผู้ชมคือเดี๋ยวพอไปไลฟ์เพจใหญ่อย่างเงี้ยมันก็อาจจะยังไม่ค่อยเหนียวแน่นเท่ากับเพจเล็กๆนะ300คนเรานี่300คนแบบปึกๆทั้งนั้น300คนแบบเป็นแรงเชียร์แรงใจเป็นคนน่ารักอ่ะหมูชอบอ่ะมันรู้สึกว่ามันกลมเกลียวแน่นๆอ่ะรู้สึกว่าเราได้อ่านทุกคอมเมนต์นะครับได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยมันรู้สึกว่าได้รับข้อมูลเต็มๆของประชาชนนะเดี๋ยวรองเจษดาซึ่งเป็นรองสำนักระบายน้ำกำลังจะเข้ามาที่วงเวียนเหมือนกันเพื่อมาดูสถานการณ์เขาบอก500คนแล้วทำไมหมูเห็นแค่300มันค้างล่ะรองที่น่ารักมากรองเจษดารองเจษดาพี่แอดเหรอครับพี่อาร์ตพี่อาร์ตอ๋อพี่อาร์ตเดี๋ยวเราไปเจอคนกับพี่อาร์ตนะว่าทำไมวันนี้คนนี้500คนแล้วเหงากันใช่ไหมรู้นะว่าทุกคนเหงาล่ะก็เลยมาดูหมูกันเนี่ยหลีกเลี่ยงเส้นทางบนถนนโยธินมุ่งหน้าตลาดสะพานใหม่นะครับรถติดค่อนข้างติดนิดหน่อยเนี่ยติดเล็กน้อยครับคุณผู้ชมมันก็พอไหลลื่นคล่องตัวไปนะก็ดูจากเราเนี่ยแหละเดี๋ยวเรากำลังจะพาท่านผู้ชมไปดูคลองลาดพร้าวตรงช่วงที่คลองรางอ้อรางแก้วตัดกับลาดพร้าวเราจะเห็นเลยว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงซึ่งได้รับรายงานมาจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่สถานีว่าเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังสูบเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทำงานยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นช็อตไปว่าไอ้ความสำคัญตรงนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วน้ำในพื้นที่เนี่ยเราจะออกได้อย่างไรซึ่งจริงแล้ววันนี้เราติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ลามินทรา39มันจะอยู่ในอิทธิพลเดียวกันหมดเลยในพื้นที่ของซอยเลขที่ที่มีปัญหาอยู่ในลามินทราเนี่ยถ้าวันนี้มันมาเติมเนี่ยผมว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมสามารถเอาน้ำออกจากพื้นที่นี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงสถานีรางอ้อรางแก้วเมื่อไปถึงสถานีแล้วอีกครั้งหนึ่งจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะครับเอาละคุณผู้ชมก็คือเก่าๆว่าคุณผู้ชมฮะในคำพูดของพี่แดงก็พูดคำไหนก็คำนั้นนะฮะแต่เมื่อวานก็มีแห้วนิดนึงนะพี่แดงนะโอ้โหมันพลาดไปแค่3ชั่วโมงอะแอนหมู ผมบอกมันมา3ทุ่ม4ทุ่มมันมาเอาละก็ไม่เป็นไรครับก็คือเราก็ทำเต็มที่ฮะคืออย่างน้อยเราก็เต็มที่ฮะผลจะเป็นยังไงมันอาจจะคาดเคลื่อนสักเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็ต้องแห้งตามคำที่เราบอกนี่แหละฮะต้องแห้งครับทุกอย่างที่อชช.บอกไว้มันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับจริงๆมันก็เป็นวิสาจริงๆนะครับไม่ต้องห่วงแห้งได้นะครับตั้งแต่สายมูของแอดหมูใช้ไม่ได้แล้วครับต้องวิทยาศาสตร์ล้วนๆเอาละอ่ะก็เราก็สายมูนะวิทยาศาสตร์เราก็โง่ด้วยเราก็เลยสายมูหน่อยนะครับก็ขอบคุณท่านทุกกำลังใจฮะก็เดี๋ยวเรากลับไปที่บางเขนกันอีกรอบนึงฮะแต่เดี๋ยวเราไปดูสถานีสูบน้ำกันนะฮะว่าสถานการณ์ตรงสูบน้ำเป็นอย่างไรบ้างเราจะได้เห็นภาพนะฮะว่าต้นตอเนี่ยต้นสายเป็นอย่างไรและปลายสายเนี่ยกลางสายมันเลยเป็นแบบนี้นะครับก็คุณผู้ชมฮะก็ไลฟ์หมูก็มันอาจจะไม่ค่อยมีสาระกันเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้า
ถ้ารู้สึกว่าดูแล้วไม่ถูกใจนะฮะอุ้ยตาหมูแดงไม่ใช่ว่าเมาหรืออะไรนะฮะเมาคำว่าลีมีคำว่าเราเฮ้ยโดนไปหนึ่งเป็นไงอ่ะเออตกใจเลยโอ้โหมุกอย่างเสี่ยวเลยอจช.กับอาจารย์วิษณุอยู่ที่71สุขุมวิท71ฮะซึ่งก็เป็นทางเส้นทางการกลับบ้านของอาจารย์ชัชชาติศรีพันธ์นะเขาก็เลยดูแวะดูระหว่างทางซึ่งเดี๋ยวกลับบ้านไปเนี่ยผมก็จะพาจะแวะไปดูหน่อยนะฮะกับพระราม3นะแถวบ้านผมเองได้ข่าวว่าเมื่อวานมีถนนซุดตัวด้วยนะฮะบ้างๆอินอ่านอินบ็อกซ์หน่อย600แล้วโอเค600อจช.บอกห้ามพูดพูดแล้วพูดได้นะฮะก็วันนี้คุยกับอาจารย์แล้วว่าเดี๋ยวจะเอาไลฟ์แบบเนี้ยไปลงในเพจใหญ่เลยนะครับนะมันจะได้เห็นความหลากหลายของทีมงานมากขึ้นด้วยนะครับสายมูหรือสายมูกระทะสายมูกระทะครับคุณผู้ชมฮะสายมูกระทะมันจะออกเป็นนะบางขายถั่วนะสายมูกระทะสายมูกระทะสายมูกระทะมันน่าจะออกเป็นแนวนั้นแล้วจำเลยอย่างเงี้ยอันนี้เสียงสามใช่ไหมเสียงพี่หมีไม่ค่อยมาเลยนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่คือแอดมินหมีค่ะโอ้โหเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะในขณะนี้ก็อยู่ถนนอะไรนะคะถนนพหลโยธินนะฮะคุณผู้ชมค่ะอ๋อไม่ไหวฮะคุณผู้ชมฮะก็พหลโยธินก็การจราจรหนาแน่นเป็นพิเศษนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่ยังไม่ถึงกับตายสนิทนะครับฟังเพลินสนุกไม่เครียดค่ะก็ขอบคุณฮะใครที่ง่วงนอนก็เปิดไปแล้วก็ฟังแล้วหลับได้เลยนะฮะเดี๋ยวแอดมินจะเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังกันนะฮะขอมุกเราลื่นสไตล์แอดหมู1ฮะก็มุกหมูเริ่มเล่นซ้ำอ่ะคุณผู้ชมน่าจะจำได้กันหมดแล้วล่ะวันนี้มีแต่ส่งตัวเลขทำเสียงสิริหน่อยสวัสดีสิริขณะนี้เรากำลังอยู่กันที่ถนนพหลโยธิน61ครับซึ่งในขณะนี้น้ำก็มีขังเล็กน้อยซึ่งไม่ได้ท่วมนะครับมีแค่ขังนะฮะเหมือนใบหวยเลยทีเดียวเชียวเอาละฮะชีวิตมันก็ยังต้องเดินต่อไปฮะตราบใดที่สัญญาณชีพยังดีฉันยังมีแรงหากมีวันท้อถึงกล่าวอ่อนแรงแป๊บเดียวเดียวก็หายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวังฉันยังไหวตักเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปเล่นใหม่ก็ขำค่ะแอดเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นทุกอย่างฮะที่ทำให้คุณผู้ชมมีความสุขฮะแล้วก็ได้ประโยชน์จากการดูไลฟ์นะครับซึ่งผมว่าก็ดีนะอย่าเครียดฮะก็นี่มีพี่แดงฮะแล้วอยากพี่แดงจะทำประโยชน์เขาเรียกว่าอะไรนะแก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยพี่แดงก็ยังมีการส่งความสุขต่อในเรื่องของวิธีการนำเสนอด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าเนี่ยแหละคือการเมืองแบบใหม่นะครับงานเมืองพี่แดงไม่ใช่การเมืองพี่แดงเป็นงานเมืองนะเรามาทำงานเมืองให้มันน่าอยู่ครับเราไม่ได้ทำการเมืองครับใช่คือเราทำด้วยจริงใจนะไม่ใช่การเมืองซึ่งการเมืองมันก็แล้วแต่คนน่ะเนาะเราก็ไม่สามารถตัดสินอะไรได้หรอกแต่ว่าเราเน้นคำว่างานเมืองนะเราเป็นงานเมืองครับคุณผู้ชมฮะมาสร้างเมืองของเราให้น่าอยู่ครับมาสร้างเมืองของเราให้น่าอยู่นะฮะวันนี้มีคนบูบี้หมูตอนหมูใส่ไอ้บูส้มนะว่าเป็นอันปังแมนนะฮะหน้าหมูกลมขนาดนั้นเหรออันปังนี่มันคืออะไรไอ้ตัวกลมๆนะฮะมีแก้มยุยๆนะแล้วก็จมูกแดงๆตัวการ์ตูนนะเราไม่ทันโอ้ยเก่าแล้วนะหมูก็ไม่ได้ดูหรอกฮะฟังเสียงก็จะชื่อแล้วอยากเห็นหมูวิ่งหมูช่วงนี้วิ่งไม่ไหวกลิ้งแทนละกันฮะคุณผู้ชมฮะวิ่งล่างหรือวิ่งบนล่ะอันระวังโดนตำรวจจับนะขณะนี้วิ่งล่างวิ่งบนตามแต่จะวิ่งนะฮะนี่คือสถานีสูบน้ำอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะเข้าไปอันนี้รางอ้อรางแก้วยังพอรับได้อยู่นะฮะดูระดับน้ำนะมันก็ยังได้เลยนะแสดงว่ามันจะต้องมีจุดที่มันไม่เข้าลงจากตรงด้านนั้นสูบส่งเข้ามาอันนี้ผมหาสาเหตุเจอแล้วมันจะได้แก้ตรงวงเวียนบางเขนได้นะครับถ้าเราไม่เข้ามาดูเราจะไม่รู้เพราะมันยังมีพื้นที่รับน้ำได้อยู่
ดี๋ยวจะขอเข้าไปดูตรงสถานีนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกครั้งใครใครนั่งเบาะหลังฮะคุณผู้ชมฮะมากัน2คนนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นผู้ชมนะฮะนั่งอยู่ในใจหมู่แล้วกันนะฮะช่วงนี้ก็หนักใจเป็นพิเศษมีคนนั่งอยู่หลายร้อยคนเลยนะตอนนี้นั่งอยู่กี่ร้อยคน600คนคุณผู้ชมฮะตอนนี้คนดูเท่าไหร่มันค้างอ่ะตอนนี้มันค้างอยู่ที่300อ่ะผมก็ไม่รู้แล้วแต่ว่าใครจะดูหมู่ว่าก็ไม่เป็นไรนะหมู่รู้สึกว่าอุ่นใจอ่ะมันเราคนดูน้อยแต่ว่าก็เหนียวแน่นนะแก้มแอดหมูติ่งตึงใครมาถึงฮะพี่อาร์ตมาถึงก่อนเอาละลงกันต5 เครื่องพี่อานิสของหมูเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเครื่องคิวหรือของคิวจะมีให้ดูอีกตัวนึง30 นิ้วตัวนึงมีฮาร์ดดิสก์ตัวหนึ่ง30 นิ้วแล้วก็20 นิ้ว 2 ตัว20 นิ้ว 2 ตัว24 นิ้วตัวนึง48 นิ้วตัวนึง48 นิ้วตัวนึง3 คิวเข้ามา16 คิวรวมกันได้3ไอ้นั่น2ประมาณ10 กว่าคิวเดินครบหมดแต่แค่ว่ามันสูงนั่นแหละมันลากน้ำได้ยังมีสล็อตว่างอยู่นะน่าจะยังใส่ได้อีกนะมันต้องไปดูว่าลากกับตรงนี้มันเพ้ออยู่ป่ะต้องไปดูฝั่งลาดเท้าอ่ะมันมีนี่พี่แดงดูไอ้นี่ไอ้กระโดงเนี่ยเขาไม่ได้เนาะพี่แดงคือรองสำนักระบายน้ำนะครับคุณผู้ชมฮะก็ดูเป็นกันเองฮะก็ทีมนี้หมูก็อยู่ด้วยกันมาบ่อยฮะจะลงแล้วไม่มีที่จะลงเครื่องเพิ่มเติมแล้วอันนี้ก็ดูดน้ำไหลเร็วดันเร็วอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้นี่มันดันออกไปไหนฮะคลองลาดพร้าวดันออกคลองลาดพร้าวแล้วปริมาณน้ำฝนในคลองลาดพร้าวเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะคือตรงนี้มันติดอยู่แล้วไงเราต้องสูบข้ามไปคือเพื่อเอาน้ำในพื้นที่ย่านนี้วงเวียนบางเขนตลาดยิ่งเจริญผลโยธินด้านนี้ออกนะครับก่อนนะฮะเสียงดังนะฮะก็มาดูสถานการณ์บูบี้แก้มหมูเหมือนก้นเด็กนะฮะอ่านทันนะคุณผู้ชมเอาเครื่องผักดันเหรอไม่ใช่คือถ้าเอาไฮดรอลิกไปลงเนี่ยต้องต้องเอาตัวผักดันที่ของเขาอ่ะที่เป็นตัวเจ็ตอ่ะอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวมีคนละไทยยืมเลยไอ้คนก็มีไม่ไอ้นี่เราก็บอกเขาแล้วไอ้ยืมก็บอกเขาแล้วลองดูแล้วกันเดี๋ยวถ้าลองเขาไทยได้ไหมเห็นไหมครับคุณผู้ชมฮะพอเป็นเศษหมูเนี่ยวิธีการพูดคุยอย่างเขาก็จะดูคุ้นหันกันนิดนึงฮะก็เขาเรียกว่าอะไรนะก็เป็นความ
กล้าที่จะพูดกันมากขึ้นนะฮะก็เป็นการปรึกษางานจริงๆนะครับก็เขาก็อยู่กับเขามาเขาก็กล้าที่จะพูดอะไรนะฮะแล้วก็แอดหมูตำแหน่งอะไรใช่ไหมฮะแอดหมูไม่มีตำแหน่งอะไรนะฮะก็เป็นช่วยรัฐชาติในเรื่องของการถ่ายทอดสดนะครับแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าเราก็เป็นหน้าที่ที่กระจายสื่อออกไปนะครับก็แค่ถ่ายทอดสดนะก็แค่คนถ่ายทอดสดนะใช่ไหมไม่รู้มันเดินหรอกแต่ว่ามันเดินไม่ถึงจุดแล้วเดินแล้วจุดถึงแล้วค่อยเอาออกยังไม่ถึงถึงแล้วค่อยเอาออกเดี๋ยวพวกนี้มาทำแพ็กเกจแต่ติดประตูแต่ไม่ได้นะครับไม่ติดนะวันนี้นะมันดึงนะนั่นก็ถูกยังที่ถ้าทะลุถูกเหมือนแรงถ้าทะลุถูกเลยอ่ะอันนี้มันต้องลากตรงนี้ถ้าหูใหม่ขึ้นมาวันนี้มันก็ขยับยกรถตักก่อนไม่ดูว่าข้ามอีกข้ามสะพานอีกต้นจะลากไล่ตรงนั้นนะแล้วไปตัดของวัดไปหน่อยก็ดึงขึ้นมาต้นตรงนี้จะพองอันนี้แล้วตรงนี้นะนี่ของร้านรับรองละเป็นที่ตอนนี้เราหาที่ทุกอย่างเนี่ยหาทุกช่องทางที่จะตัดน้ำของลาดพร้าวของเป็นประชากรต้องขอประทานโทษกับคนที่อยู่ริมคลองด้วยประเด็นความฝนมันเยอะจริงๆนะครับอาจจะเดือดร้อนบ้างมีกระทบบ้างแต่พยายามที่จะทำให้มันน้อยที่สุดนะครับก็ขอโทษประชาชนอีกครั้งหนึ่งแต่สำหรับระบายน้ำเราเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่นะครับ24ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดแล้วคอยช่วยเหลือรวมทั้งทำงานเขตนะครับถ้ามีอะไรเนี่ยสอบถามหรือติดต่อขอความช่วยเหลือไปที่1555แล้วก็เบอร์ของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมเบอร์02-24-85-115ครับคุณผู้ชมฮะก็มีอะไรก็โทรเข้ามากิ๊งหนึ่งฮะและนี่ก็คือรองสำนักระบายน้ำนะครับคุณผู้ชมฮะทำงานอย่างหนักหน่วงจริงๆฮะเบอร์คอนแทคต้องมาหาที่ร้อยหน่อยพรุ่งนี้ตอนเที่ยงอย่างที่ผมว่าตอนเราว่าจะลงที่นี่ก่อนแล้วจะไปดูมันแรกมันไม่ได้มีงานแต่ว่ามีแต่คนมาดูที่ดูมาสองบอกแล้วก็บอกไหนไปแล้วว่าตอนช่วงที่มันมาในงานมาเก็บเงินเดือนแล้วก็ดูเต็มที่ครับฝากส่งกำลังใจให้พี่อาร์ตด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะวนกลับไปที่วงเวียนบางเขนนะครับไปดูสถานการณ์กับพอเกตอีกทีหนึ่งแต่อย่างที่เห็นนะครับเครื่องสูบน้ำเราทำงานเต็มประสิทธิภาพนะครับสักคู่นึงน่าจะดีขึ้นกันย่านโรงเรียนป่ะแค่นหมูเราไปที่ลุยกันต่อฮะแล้วก็ส่งกำลังใจให้ทีมงานทุกท่านนะฮะนะครับก็เดี๋ยวกลับไปที่วงเวียนนะฮะก็ในขณะนี้เราก็เห็นเดี๋ยวเข้าในรถเราไปพูดแล้วกันนะเสียงมันดังคือถามว่ามีคำถามว่าแอดหมูตำแหน่งอะไรแอดหมูคือเป็นคนไม่มีตำแหน่งนะฮะก็เป็นแค่คนถ่ายทอดสดคนไม่มีแฟนคนไม่มีแฟนมันของพี่เบิร์ดนะคนไม่มีแฟนใช่ฮะเป็นของพี่เบิร์ดอันปังอันปังคืออะไรโอ้เขาบูบี้อ่ะเขาบูบี้หมูคืนนี้เราจะอยู่ด้วยกันไงโอเคขอบคุณทุกท่านนะที่อยู่ด้วยกันในค่ำคืนนี้อ้าวเพลงมาจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเมื่อว่าไม่มีวันไปให้กำลังใจใหม่พี่อาร์ตสู้ๆครับไปให้กำลังใจได้ได้ผมมุ่งอยู่แถวนี้นะให้พวกนี้มาบางเขนบ้างเอาละก็เดี๋ยวเรากลับไปให้กำลังใจพี่ไหมขอเขตบางเขนกันต่อนะครับคุณผู้ชมบูบี้หมูบูบี้หมูบูบี้หมูคือมุมกล้องอ่ะมันเสยมันเลยดูกลมจริงๆอ่ะหมูหอมเพียวใช่ๆหอมเพียวนี่ตะกร้ามือถือตกเขาบอกว่าถ้าพูดโกหกนี่ต้องงอนิ้วไว้อย่างนี้ใช่ไหมหอมเพียวเออนี่หอมเพียว4 ทุ่มละค่ะแอดคือมันมีคนนึงอ่ะคุณนุ่นนะลูกสาว7ประกอบอ่ะเออเป็นคนเปิดเลย
หมูอันปังอันปังคุณนุ่นเจอแล้วฮะอันปังเออเอาเลยเต็มที่เลยฮะรู้จักชื่อเล่นลองเพาะคือการทำงานหมูว่าการสื่อสารมันสำคัญมากเลยนะคือถ้าเรามานั่งแบบมีระบบมีชนชั้นมีอะไรแบบเนี้ยคือเราเข้าใจนะหน้าที่การทำงานของแต่ละคนไม่ก้าวก่ายไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะดีกว่าอืมหอมเพรียวคุณผู้ชมบูบี้อ่ะคือในไลฟ์ใหญ่ก็คือในไลฟ์เพจอาจารย์ท่าทุกคนก็ดูชื่นชมหมูน่ารักนะเราในไลฟ์ตัวเองนี่คือบูบี้หมู 100% เลยนะคุณผู้ชมคุณเอพีมุกฮะคุณเอพีมุกมาร่วมเดินทางไปกับเราด้วยนะฮะคุณเอพีมุกท่านเลขาเหรอใช่ฮะอยู่ในไลฟ์ด้วยตอนนี้เข้ามาแล้วเหรอเออใช่ฮะพี่แดงฮะลาดกระบังในขณะนี้เป็นไงบ้างฮะลาดกระบังตอนนี้เนี่ยเราใช้วิธีอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าพอฝนมันมาซ้ำเนี่ยนะครับที่ประเวศเยอะขึ้นเนี่ยระดับน้ำของลาดกระบังตอนนี้บวกเข้าไป7.2เนี่ยคือเกินกว่าระดับวิกฤตทีนี้เราก็เลยต้องบล็อกน้ำที่ถนนหลวงแพ่งซึ่งเป็นถนนสายหลักของลาดกระบังนะครับแล้วเราเอาน้ำจากถนนสายหลักออกก่อนนะครับผมคิดว่าคืนนี้น้ำถนนสายหลักของลาดกระบังก็คือหลวงแพ่งนะครับน่าจะหายหมดน่าจะแห้งได้อาจจะมีเหลือค้างนิดหน่อยนะครับไม่ขนาดที่จะเยอะมากนะแล้วก็ต่อมาอีกสเต็ปนึงก็คือเราค่อยทยอยน้ำในซอยออกนะครับมันต้องทำเป็น2สเต็ปถ้าทำทีเดียวทั้งคู่เนี่ยมันจะเอาถนนตรงหลวงแพ่งเนี่ยก็จะเป็นปัญหานะครับก็แนวทางในการแก้ไขตอนนี้เราเริ่มบล็อกน้ำแล้วก็มีรถโมบายทั้งหมด4คันนะครับที่เป็นรถโมบายเคลื่อนที่ที่จะเอาน้ำออกจากพื้นที่นะครับไม่ต้องห่วงครับผมว่าพรุ่งนี้เราก็เออขมอดเปิดไฟเลยพรุ่งนี้ก็คิดว่าน้ำตรงหลวงแพ่งเนี่ยน่าจะลงได้แต่ก็อาจจะไปอยู่ค้างเติ่งอยู่ตรงชุมชนหรือตามแถวซอย54-52นะครับดังนั้นก็ต้องขออภัยพี่น้องที่อยู่ตามซอยแล้วก็ตามริมน้ำของคลองประเวศครับแต่เราก็พยายามที่จะเอาลงให้เร็วที่สุดแล้วตอนนี้เราก็พยายามดูสถานการณ์คือว่าน้ำในคลองประเวศเนี่ยเราถูกคอนโทรลได้2ประตูนะครับก็คือประตูที่วัดกระทุ่มเสือปลากับประตูที่ลาดกระบังประตูสุดท้ายคือประเวศบุรีลมแต่เนี้ยประตู2ประตูนี้มันสำคัญตรงที่ว่ากระทุ่มเสือปลาเนี่ยมันจะดูแลในเขตตั้งแต่ประเวศลงมาถึงพระโขนงนะครับมันก็ต้องคอนโทรลระดับน้ำเพื่อไม่ให้มีกระทบผลกระทบเป็นแนวกว้างเมื่อตอนเย็นเนี้ยผมได้สั่งให้ปิดประตูดูระดับน้ำก่อนแล้วคอนโทรลเปิดปิดอยู่ว่าระดับน้ำตรงไหนสูงกว่ากันแล้วก็แชร์น้ำออกไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการที่เราคิดว่าจะช่วยบรรเทาพี่น้องย่านลาดกระบังได้ครับก็คุณผู้ชมฮะก็ลาดกระบังฮะมีลาดกระบังอ่ะส่งมาว่ากำลังลำบากไม่งงฮะมันก็ตามมันคือคุณผู้ชมฮะมองการระบายน้ำเป็นท่อน้ำฮะก๊อกเปิดปิดน้ำฮะซึ่งตอนนี้ก๊อกมันมีหลายก๊อกมากเลยนะครับแล้วก็เป็นก๊อกกับเป็นถังน้ำนะครับซึ่งมันก็สูบจากถังนึงไปอีกถังนึงไปเรื่อยๆนะซึ่งถังใหญ่ก็คือทะเลนะอ่าวไทยนะครับซึ่งถังย่อยๆเนี่ยมันก็มีหลากหลายถังมันก็สูบกันไปสูบกันมาสูบกันไปสูบกันมาซึ่งมันไม่สามารถเดินทางได้โดยตรงนะสำหรับบ้านเนี่ยก็ไปถึงนู่นนะเพราะว่าในระหว่างทางมันมีการกีดขวางนะครับครับก็ท่วมเจ็บใช่ไหมครับครับมันเดินได้ครบนะเดี๋ยวผมขอสำนักอยู่ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอคุยกับสำนักแป๊บนึงครับเพราะว่าผมเข้ามามีอยู่ที่ใต้สะพานอาจารย์ก็อยู่ใต้สะพานเนี่ยอาจารย์ถึงตรงนั้นมองหากันไม่เจอใช่ไหมโอเคอย่าเข้าเลยเดี๋ยวรถพังอาจารย์ครับอชคือรถเข้าไม่ได้แน่ๆฮะคือแต่ก่อนคือไว้เข่าก็คือเป็นอะไรนะยาวเคลื่อนเลยคุณผู้ชมบอกก่อนหน้านี้มีคุณผู้ชมบอกว่าให้ตัดโกนหนวดก็โกนมา
อชอยังคอยโทรเช็คตลอดนะครับกี่โมงแล้ว3:55นะครับก็ยังทำงานกันอยู่นะแล้วก็ในแต่ละพื้นที่ก็มีพอเขตลงดูพื้นที่แล้วก็ควบคุมโดยปลัดนะครับท่านปลัดแล้วก็รองปลัดนะครับเต็มหน้าเลยคือเอายังไงให้อยู่อย่างเงี้ยเหรอแอนหมูปั๊บหั่นต้มเลือดหมูแล้วหั่นต้มเลือดหมูหิวหิวเราแล้วข้างๆเขามีความสุขไหมเขาร้องเพลงไปด้วยระบายน้ำหนึ่งแต่คุณรับผมแอนหมูยิ้มให้ดูหน่อยยิ้มแล้วน่ารักคุณผู้ชมนี่เราไลฟ์อะไรกันจะโยนหินมาหรือว่าจะให้พี่ไปเจ็บเอาละโอ้โหนี่ก็รถเขาก็รอนะบรรยากาศโดยรอบตอนนี้ก็เห็นเส้นหมูแล้วน่ากินมากเลยอันนี้อะไรก๋วยเตี๋ยวพี่อ๋อดูระดับน้ำนะทำไปโอ้ยอุ้ยอุ้ยท่อแตกปะวะน้ำมันดินเนี่ยอันนี้คือน้ำที่ดึงมาจากวงเวียนนะใช่ไหมใช่ตรงหน้าสถานีเนี่ยทางฝั่งนู้นเนี่ยมันต่ำตรงนี้มันเต็มแต่ว่าท่อรอดตรงนี้น่าจะมีปัญหาอยู่อ๋อก็คือใต้นี้นะใต้นี่มันจะเป็นท่อรอดท่อรอดฝั่งนู้นเต็มแต่ที่เราไปทางนู้นเนี่ยมันจะต่ำอยู่ครับแต่ตรงนี้มันเต็มเต็มเลยแสดงว่าใต้นี้อาจจะมีอะไรอุดตันนะเรียบร้อยแจ้งหน่วยเข้ามาดูเอาละคุณผู้ชมฮะก็ถามนะว่าทำไมถึงอาจารย์ชาติชาติถึงจะต้องมาลงพื้นที่ด้วยตัวเองก็นี่แหละฮะคือบางครั้งคือถ้าเราได้เห็นของจริงเราเข้าใจในปัญหามากขึ้นนะคือของทิศของฝั่งซ้ายเนี่ยกับฝั่งขวาตรงนู้นเนี่ยไม่เท่ากันนะฮะซึ่งมันเป็นเส้นเดียวกันแสดงว่าไอ้ทางลอดตรงเนี้ยการส่งน้ำเนี่ยตายทองตรงเนี้ยมันก็เลยเรียกว่าอาจจะมีปัญหาหรือมีอะไรอุดตันหรือมีโซฟาอยู่ใต้ล่างหรือเปล่านะฮะตอนนี้คนดูเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมฮะไอ้ท่อลอดตรงนี้เนี่ยมีปัญหาจะ800แล้วเพราะว่าฝั่งเนี้ยผมมาดูฝั่งธนาคารน่ะน้ำเต็มแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยน้ำมันต้องมีปัญหาเดี๋ยวไว้ให้หน่วยพรุ่งนี้เข้าหน่วยมันติดอะไรมันถูกกว่าเหรอมันมีขั้นตอนเป็นเมตรนี่นะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอีกทีว่าไอ้ไม่งั้นเนี่ยต้องตั้งถ้าไม่งั้นนะต้องสูบตรงอีกช่วงนึงตรงระหว่างเนี่ยอีกช่วงนึงเข้าลงยิงชุดเข้าไปตรงนั้นเพราะมันไอ้ตรงนี้มันมีตรงวงเวียนเนี่ยมันมีเครื่องปอมพอเนี่ยตั้งเครื่องเดียวสูบยาวมาเพราะฉะนั้นมันต้องตั้งสูบตรงอีกช่วงนึงให้ใกล้สุดเหมือนในทางด้านฝั่งเนี้ยกินเข้าไปเดี๋ยวหาเครื่องเล็กหาเครื่องเล็กอ่ะมาใส่ไปนะโอเคคือคุณผู้ชมฮะในทีมก็จะมีทีมบูและทีมบุญนะฮะ11ไม่ลงเหรอเห็นไปที่ผู้ว่าโทรมาขอเข้ามาแทนครับ
ไม่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมไอ้เครื่องตอนนี้เดินเต็มที่แล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมไอ้คนบอกตู้ใหญ่ตู้อยู่ด้วยไหมไอ้ต๊อปอยู่ใช่ไหมไอ้ดีเทลดีไอ้ไฮดรอลิกที่55ทองหล่อมันท่วมแล้ว55ตรงบ้านอาจารย์นะเขาท่วมอ่ะไฮดรอลิกมันเดินอยู่ป่ะถามมันดูดิดูดิถามมันดิถามไอ้ต๊อปดิบอกมันเดินป่ะไฮดรอลิกตัวนั้นน่ะแม่งไม่เปิดไม่เปิดต๊อปล็อกอีกมั้งไอ้เวนลองเช็คลองเช็คดูนะสมศักดิ์ลองเช็คดูนะโอเคเอาละคุณผู้ชมก็อธิบายนะทีมขอโทษคุณผู้ชมด้วยบางทีไม่เป็นไรคืออันนี้เป็นไลฟ์ส่วนตัวมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือความจริงที่เราก็ทีมเราก็มีบู๊และบุญนะฮะซึ่งทีมมันก็ต้องมีบู๊และบุญมันก็ต้องมีดุดันเกี้ยวกาดกันอยู่แล้วนะในการทำงานนะฮะคือการชาติเองก็ยังมีไอ้ห้าออกมาเรื่อยๆเลยนะฮะก็เห็นแก้มอยากแวะเซเว่นบูบี้โอ้โหทีมซาลาเปารับซาลาเปาไส้กรอกนะคะคุณผู้ชมแต่เรากลับมาที่วงเวียนบางเขนนะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ให้ความอำนวยความสะดวกนะฮะกับประชาชนที่เพิ่งลงจาก BTS นะฮะคอยชี้ทางบอกทางว่าไปทางไหนต่ออะไรยังไงนะครับใช่ครับสถานการณ์ดีขึ้นนะน้ำเริ่มลงนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดอยู่ดูแลนะครับซึ่งไม่ใช่แค่ถนนสายนี้นะไม่ใช่แค่บริเวณเทศตรงนี้นะมีตลอดนะคุณผู้ชมนะครับใช่ฮะทุกคนมีบทห้าวันทุกคนเหรอฮะแอดหมูก็ห้าวนะก็เอาเป่งใช่ไหมเอาเป่งห้าวแบบห้าวเล็กๆงงไปต่อไม่ถูกไปต่อไม่ถูกเลยอ๋อชื่อหนังนะห้าวเล็กๆเคยดูป่ะห้าวเล็กไม่เคยฮะมันคนละยุคกันเดี๋ยวเราข้ามไปดูน้ำเข้ารองเท้าแน่นอนฮะจังหวะนี้นะเอาละครับคุณผู้ชมก็นี่ก็มีไม้กั้นมาเพื่อแสดงเส้นทางนะครับแล้วก็ใส่แมสกันสักนิดนึงนะครับเมื่อตะคูนี้อยู่2คนก็ไม่เป็นไรนะฮะโอ้ยนี่ลากกันด้วยไอ้หมูไปดูเจ้าหน้าที่เราช่วยเขาต้องรถดีกว่าฮะบริการประชาชนอันนี้ก็คือบริการซ่อมรถนะฮะซึ่งเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานครซึ่งมันมีหน่วยงานที่รถเสียไม่เป็นไรฮะมีหน่วยงานของเราคอยลากรถเข็นรถมาเพื่อซ่อมในเบื้องต้นให้กับประชาชนนะคะใช้ได้ยังได้ครับได้แล้วใช่ไหมอันนี้ที่ดับส่วนมากเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำเข้าคลองครับเข้าคลองน้ำเข้าคลองต่างเพราะว่าเข้าคลองต่างเสียงมันก็เหมือนหายใจไม่ออกครับก็เลยดับหรือไม่ก็สะดุดอ๋อที่มันจะมีควันขึ้นอะไรอย่างงี้ป่ะฮะอันนั้นน่าจะเป็นน้ำเข้าเครื่องครับถ้าเกิดควันขาวอันนั้นน่าจะอาการหนักแล้วหรือว่าจมในน้ำนานๆหรือว่าอะไรอย่างนั้นหรอครับก็รอผมควันเข้าเครื่องผมปิดฝากระโปรงให้ใช้กระป๋ายแล้วของผมควันขาวขึ้นต้องหลายรอบนะตอนลุยแต่ยังฝืนมาได้แสดงว่าฟุกใช่ไหมฮะก็อาจจะไม่ได้วิ่งเร็วครับบางทีเขาอาจจะวิ่งเร็วแล้วมันก็อยู่อากาศเยอะตีเข้ามายิ่งดูดเยอะมันก็ยิ่งขึ้นมาบนนี้เยอะอ๋อก็เลยดับครับถ้ากองถ้าหลอดกองออกเช็ดอะไรข้างในให้แห้งแล้วก็ฉีดโซเน็ตก็ดีขึ้นแล้วครับก็ใช้ได้แล้วทำให้มันแห้งก็โอเคแล้วก็เปลี่ยนรถโบกรถให้เขาด้วยโบกรถอ
เอาละครับคุณผู้ชมฮะและนี่ก็เจ้าหน้าที่ของบางเขนนะฮะก็ซึ่งว่าน่ารักมากนะฮะแอดหมูส่งอาจารย์แล้วอาจารย์อยู่แถวสุขุมวิท71เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่ายังหาทางลงไม่ได้นะเพราะรถอาจารย์ก็เป็นรถเล็กเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมฮะก็น่ารักครับเกิดความเข้าใจผิดกันก็ขอโทษขออภัยกันนะรักกันรักกันนะรักกันรักกันอยู่ในไลฟ์หมูเองนะไลฟ์หมูก็ร่วมด้วยช่วยกันนะมามีความสุขร่วมกันดีกว่ามาส่งรอยยิ้มนะก็สาระไม่มีหน้าตาดีไปวันๆนะอยากให้ทุกคนยิ้มนะฮะแล้วก็เห็นในมุมเมืองแล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่การทำงานต่างๆนะครับทุกคนทำงานกันเต็มที่จริงๆการจากสุพรรณ66คุณผู้ชมฮะสำหรับในบริเวณซอยนะฮะก็ต้องรอกันสักครู่เดียวนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยในการระบายน้ำเนี่ยเราจะต้องระบายของการเส้นทางถนนการสัญจรก่อนนะครับแล้วก็คอยไล่ไปตามซอกซอกซอยนะฮะเพราะว่าถ้าทางถนนตายเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าถนนตายเนี่ยมันก็จะทำให้ตายทั้งเมืองเลยนะฮะมันก็จะหนักอีกคือการช่วยเหลือมันก็จะลำบากอีกนะฮะใช่นะครับแอดเบื่อไหมเวลาคอมเมนต์ตีกันคือในเพจหมูเนี่ยไม่น่ามีคนตีกันนะหมูว่ามันก็เพราะว่าคนที่ตามหมูก็ไม่รู้ตามด้วยอะไรนะแต่ว่าก็ขอบคุณฮะที่ตามกันเข้ามาเพราะว่าหมูก็ไม่ได้ไปโปรโมทอะไรว่าแอดหมูเฟซนี้อะไรอย่างนี้คือคนตามมาด้วยการค้นหาแล้วก็ตามมาด้วยจิตใจที่ดีนะครับหรือว่าก็มามีความสุขร่วมกันดีกว่าฮะคุณพรีนฮะสวัสดีฮะสู้ๆเป็นกำลังใจค่ะขนาดรถอาจารย์ยังไม่รอดคุณผู้ชมไม่ใจร้อนกันนะเห็นหมูเราคิดถึงก๋วยเตี๋ยวคือคุณผู้ชมเห็นหมูแล้วแบบหิวอะไรกันขนาดนั้นเลยเหรอกำลังสงสัยน่ากินขนาดนั้นน่ากินนี่คือคุณผู้ชม4 ทุ่มแล้วทำไมถึงไม่นอนกันหรือไม่ไปหาคือมันหิวอะไรวะเห็นเป็นลูกชิ้นเหรอซาลาเปาเหรอครับอาจารย์ฮะเราเป็นคนไม่ดีแต่เรารักแอดหมูตามเพราะอยากส่งกำลังใจแอดหมูมาคนเดียวเหรอฮะมากับพี่แดงฮะมาส่งกำลังใจให้ทีมงานตอนนี้ก็จะต้องพูดคุยกับทางอีกฝั่งหนึ่งที่71นะครับก็กำลังชุลมุนมีรถเสียเยอะแล้วก็แต่ว่าน้ำก็ทยอยลงได้ดีอยู่ที่ไหนนะรถเสียเยอะตรงไหนนะที่สุขุมวิท71รถเสียเยอะใช่ฮะก็หนึ่งในนั้นจะเป็นของอชชด้วยหรือเปล่าอชชไม่เสียเดี๋ยวเจ้าที่สวัสดีครับดีๆครับไปได้แล้วอ่ะซ่อมรถเสร็จแล้วก็ไปได้แล้วครับก็แต่วันนี้ยังโชคดีนะที่เป็นวันเสาร์เฮ้ยเราไปดูรถรับส่งประชาชนใช่ไหมนี่เขายืนรอรถปะเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้คนดูอยู่ที่เท่าไหร่แล้วน่ะหลับกันหมดแล้วหรือยังอ่ะรถใช่ไหมครับคนขับมันไปไหนคนขับมันไปไหนเดี๋ยวรอรถขั้นตอนการสักครู่เดี๋ยวโอ้โหให้รถไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยข้ามพี่เพราะเดี๋ยวรถตรงนู้นมันตายหมดอ่ะรถเก่งไปแช่นานๆตายดันออกมาก่อนก็การจะตอนเบื้องต้นฮะโดดไปผมว่าผมโดดไปรู้สึกเป็นกังวลอ่ะโดดไปช่วยพี่เจเด็ดดีกว่าเจเด็ดเหรอว่าเขาพอชอชอก็โทรมา2 ครั้งแล้วโอเคตรงนี้ก็น่าจะตรงตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรตรงเดี๋ยวผมไปดูที่เจเด็ดดีกว่าเจเด็ดนะเจเด็ดเอาละคุณผู้ชมอยากให้ไปเจเด็ดไหมคุณผู้ชมจะมุ่งกันตรงนี้เพราะตรงนู้นมันก็มีหัวกะทิทั้งหลายแหล่อยู่ตรงนั้นอ๋อมีหัวกะทิด้วยมีทั้งหัวแล้วทั้งหางกะทิเลยไปงั้นเดี๋ยวเราข้ามไปดูประชาชนก่อนก็นี่นะฮะทีมงาน
มันก็อยู่กันไม่สุขแล้วฮะอันนี้รอรถกลับครับเจ้าหน้าที่เขตโอ้โหกลัวรถหายมาเฝ้าไว้นะก็นึกว่าจะรอขึ้นรถไม่พอกลัวพอตกน้ำโอ้ยนี่แล้วครับคุณผู้ชมอยากไป71กันเหรอแอดหมูรถพังแน่ๆเลยอ่ะไป71อ่ะกลับมาแล้วเป็นไงบ้างพี่นี่น้ำอะไรเนี่ยมีเครื่องปอพอนะแล้วก็ไปที่ลังอ้อลังแก้วอ่ะไอตรงไอไปแค่ลังอ้อแก้วไปลังอ้อลังแก้วอ่ะลังอ้อลังแก้วฝั่งเนี้ยมันยังมีที่น้ำยังไม่เต็มเพราะสูบของระหว่างกลางเนี่ยไม่รู้ปัญหาไปไหนสูบของระหว่างกลางเราปกติมันก็ไม่มีจริงไหมแล้วต้องตั้งสูบส่งตัวนึงเพราะมันไม่ไปตอนนี้น้ำมันหมดแล้วจะน้ำมันไปเติมทุกคนไอ้ต้องไปทางห้องเออไม่ใช่มีจะมีช่องว่างมีเนื้อที่ไอ้น้ำเนื้อที่ก็มีตรงนี้ก็มีไมค์ด้วยนะฮะคอยบอกประชาชนนะฮะว่าระดับน้ำสูงนะฮะไมค์อยู่ไหนพี่ใครเป็นคนพูดอ่ะนี่เป็นคนโคศกนะฮะในการบอกประชาชนรถขนาดเล็กนะครับมาช้าๆครับไปทางที่ด้านขวานะครับเราเดี๋ยวตีวงที่วงเวียนนะครับเลนด้านซ้ายมือระดับน้ำสูงครับด้านขวามือจะวางไปได้ครับตามมาเดี๋ยวเราเหยียบให้ดูฮะว่าสูงขนาดไหนนะตามกันมาโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณมากขอไปจะทำให้สะดวกนะครับโอ้โอ้คุณผู้ชมสูงกว่ารองเท้าบูทนะครับคุณผู้ชมฮะก็แต่ก็ยังไม่สูงเท่าวันแรกนะฮะวันแรกนี่ก็ล้นเอ่อขึ้นมาเลยนะฮะแอดหมูครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะต้องมีผู้ว่าสัญจรเขาก็ต้องมีเรื่องบรรยายเรื่องอะไรต่างๆดูอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าประชาชนยังมีรถเสียอยู่ไงเดี๋ยวให้การจราจรเบาบางสักหน่อยนึงแล้วก็เพราะตอนนี้เนี่ยเจ้าที่รักษาเราอยู่ตั้งแต่4โมงอ่ะก็เลยให้ไปพักก่อนแล้วพรุ่งนี้จะไหวกันไหมเนี่ยไหวสิครับโอ้ยแล้วพรุ่งนี้จะไหวกันไหมเนี่ยสู้ๆสู้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็ประชุมกันแต่เช้าด้วยนะไปวิ่งด้วยเอาเลยชีวิตไปวิ่งได้ไหมพอๆกันเลยครับพี่แดงไม่ได้นอนนะเมื่อคืนพี่แดงก็คือตื่นมาดูน้ำตอน1:00นะฮะแล้วก็วิ่งเล่นอยู่แถวเนี้ยแหละแล้วก็ไปวิ่งตอน5:00แล้วมา7:00 กว่าก็มาเจอ7:00ก็มาเจอแล้วเรียงกระสอบทรายมันใช่เพราะกระสอบทรายมันเล็กเรียงกระสอบทรายไม่มีลูกน้องช่วยเลยโอ้เรียงเองเลยเหรอกระสอบทรายนั่งวัวทรายเมื่อเช้านี่นั่งวัวทรายไปตรวจพื้นที่ตื่นแต่เช้าแล้วก็นั่งวัวทรายไปตรวจแล้วก็มาดูความไม่เรียบร้อยของที่ประชาชนกลัวประชาชนจะเดินสะดุดไงแล้วก็บังเอิญมาเจอหลุมก็มาทำเองเลยอ่ะชีวิตมาเจอหลุมตรงไอ้นี่เมื่อคืนเนี่ยวันนี้แผ่นเหล็กอยู่นะแต่เช้าที่แผ่นเหล็กหายไปไหนไม่รู้ก็เลยเอายางเย็นมาใส่งงนะชีวิตงงมาชีวิตเลยซาเล้งโดนซาเล้งกินไปเรียบร้อยแล้วแน่เลยซาเล้งกินไปเรียบร้อยแล้วอ้าวก็สู้ๆแล้วกันครับปอพรุ่งนี้ก็ล็อกป้ากี่โมงนะฮะล็อกป้าก็ประมาณ8:00 น.แรกนะเดี๋ยวพอเสร็จจากประชุมกินข้าวแวะไปที่39ก่อนได้และ39ดูให้ผู้ว่าดูเครื่องที่39ก่อนอุ๊ยไม่ได้อันนี้เป็นข้อมูลลับนะฮะคุณผู้ชมฮะคุยกันไปเลยอันนี้เป็นข้อมูลราชการนะครับก็ขออนุญาตกระโดดออกมาก่อนนะฮะมาให้เห็นเรื่องของอันปังแมนนะฮะช่วงนี้ก็เราก็จะได้ยินเสียงแบบนี้แหละอ่ะแล้วทีนี้ช่วงนี้เราจะได้เสียงแบบนี้บ่อยครับโปรโตไทป์เสียคันนึงอ่ะเออใครอยู่ไหมเนี่ย
2คัน2คันฮะ2คันฮะคุณผู้ชมแล้วนี่คือเนี่ยใจเย็นครับไม่ใจเย็นใจเย็นซีวิทแค่ก่อนเออคือเราก็เข้าใจนะก็คือเขาก็ต้องรีบไม่งั้นถ้าเขาไม่ออกมาเร็วเนี่ยมันก็จะดับนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมฮะการเข็นรถในน้ำเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยแอดมินก็ตอนเข็นรถเนี่ยมันมีทั้งน้ำคือมันเหมือนกับออกแรงเพิ่มอีกเท่าตัวนึงเลยอ่ะในน้ำนะฮะคุณผู้ชมกำลังตะกี้ยังเห็นกำลังอยู่เลยตอนนี้กำลังหายไปไหนแล้วเขาบอกมี700พี่แดงลองเปิดเฟซตัวเองฮะเราไปดูมุมเฟซหน่อยว่ากี่คนละตอนนี้มีอยู่300พี่แดงเอามือถือมาเปิดก่อนดู300เราเด็กแอดมินหน่อยคือคุณผู้ชมฮะก็ต้องเข้าใจทุกอย่างละกันนะเพราะว่าถ้ารถเขาเสียในมนน้ำแบบนี้ตรงหน้าไปเติมวอลวีก ตกถ้าไปเป็นเดี๋ยวจะลองพอครับนี่ไง700คน700 733 700 733จริงด้วย700พอว่าไงครับตอนนี้ช่างของเราอยู่ไหนครับพี่อ๋อก็จะดันเข็นรถไปตรงนู้นกันถ้าเข็นไม่ไหวจะตรงๆก็เดินมาสุดยอดฮะคุณผู้ชมฮะหนักนะเนี่ยแล้วพอใส่รองเท้าบูทอ่ะคุณผู้ชมฮะก็เรียกได้ว่าคือน้ำก็จะไปเข้าอยู่ในรองเท้าบูทเพิ่มหนักด้วยนะครับคือที่รอดมาได้ก็เก่งก็คุณผู้ชมก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้กันดีกว่าฮะเพราะว่าหมูก็เกือบน็อกว่าเส้นนี้มาเหมือนกันนะเพราะในตรงนี้มันอ้อมันนิดนึงก็วิ่งมาเส้นตรงนู้นก็ได้แล้วนะคือคุณผู้ชมฮะแอดหมูน่าจะไม่ไป71นะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หมูก็อัดเช้าเนี่ยปลูกต้นไม้แล้วก็รถไม่น่าไหวเพราะว่าจะตอนแรกว่าจะซื้อรถเก๋งใหม่แต่ว่าตอนนี้คิดว่าไม่เหมาะสมแบบการทำงานเราเลยนะฮะน่าจะต้องซื้อเลขรถอื่นแล้วมีตังค์เหรอซื้อรถอ่ะไม่มีคิดไปก่อนพอเรามีเป้าหมายมันก็จะได้มีกำลังใจในการทำงานในทุกๆวันมากขึ้นนะฮะ774คุณผู้ชมก็ในไลฟ์ของหมูเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีสาระเท่ากับเพจใหญ่นะครับแต่ว่าก็จะให้ดูบรรยากาศอะไรพวกนี้หน่อยใช่ไหมก็รอแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวครับผมโอเคไปครับก่อนครับผมครับโอเคครับผมครับดูด้วยพี่จริงๆตามรถพวกนี้ก็ช่วยได้เนาะเอ้ยพอตัวกระเปี๊ยกเดียวไปยืนโบกรถ10ล้อจะขึ้นกระเช้าทำไมอ๋อมองไม่เห็นแล้วคุณผู้ชมไม่ได้บูบี้กันนะก็เรียกว่าเป็นผอ.ที่ไม่เคยก้มหน้าให้ใครนะฮะเพราะเวลาคุยกับใครก็เงยหน้าสม่ำเสมอฮะแล้วนี่ก้มหัวใครไม่เคยก้มหัวใครฮะคุณผู้ชมนี่ผอ.ตุกเปี๊ยกเดียวนะไม่บูบี้นะแต่ด้วยความเราก็เห็นไหมเด็กๆไม่กินนมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราอะบูบี้กว่าเขาเลยเด็กๆไม่กินนมนี่แหละเป็นตัวเล็กเลยแล้วก็ไม่ไรฮะก็ไม่บูบี้นะแต่ว่าเป็นห่วงฮะเป็นห่วงแต่ว่าเราปิดไลฟ์เราไปต้มเลือดหมูดีกว่าไม่ไปพาคนดูไปกินต้มเลือดหมูด้วยเลยต้มเลือดหมูดีกว่าไปทางไหนพี่ไปทางนี้เหมือนเดิม
เอาละน้ำเข้ารองเท้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาละจังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเคสว่าสังข้าวขอเคสต้องดูความสูงด้วยเวลาฝนตกน้ำท่วมแล้วไม่ถึงขนาดเดินยังต้องหาที่จับนะครับหาที่พึ่งพิงนะครับคุณผู้ชมถ้ารถเมย์วิ่งมานี่ที่พักนี่พอฟิวเลยนะคุณผู้ชมมาดูภาพแบบกว้างๆหน่อยตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะคุณผู้ชมก็นี่แหละฮะพอเขตบางเขนนะฮะคุณผู้ชมฮะพอเขตบางเขนนะก็ทำเต็มที่เพื่อประชาชนสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าประชาชนแล้วเราก็ดูแลเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ก็คือทุกจุดที่ทำงานเนี่ยก็ดูแลเรื่องอาหารการกินนะคือเลยอย่างที่แรกก็ให้ไปพักแล้วเพราะว่าทำตั้งแต่บ่ายครับก็เรียกว่านายไม่แข็งนายแข็งแกร่งอย่างไรแต่ถ้าไม่ดูแลลูกน้องก็ไม่มีมือมีเท้าที่จะทำอะไรได้นะฮะและนี่ก็เป็นแบบอย่างของบุ้มในการเขตที่น่ารักมากนะครับคุณผู้ชมก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผอ.เขตด้วยไปทานข้าวด้วยกันไหมผอ.โอ้ยทำงานกันก่อนนะโอเคเดี๋ยวมันมีรถเสียอยู่เยอะเลยรถเสียอยู่เลยก็เนี่ยเขาก็ต้องเร่งเครื่องกันอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะอย่าไปแบบอะไรนะเอ้ยบูบี้กันอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะไปกินข้าวที่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะจะอยู่ทางนี้แหละฮะยังไม่ได้ดูเขาพอยเลยเดี๋ยวกลับยังไม่ทำเลยเหรอทำยังไม่เสร็จยังทำไม่เสร็จใช่ไหมจะเพิ่มเติมไหมเรื่องเดี๋ยวค่อยคุยกันในแชทนะฮะพี่ใหม่ฮะแล้วเดี๋ยวเราพบกันในสู้ๆนะฮะส่งกำลังใจให้จริงๆฮะก็เหนื่อยกันทุกคนพี่แดงไปทางไหนน่ะรีบพักนะพี่แดงไปทางไหนอ่ะมันไปทางนู้นทางนู้นพี่เราไปสถานีกลับทางนี้ไหมอ๋อไปทางไหนอ่ะท่านเดี๋ยวเอารถหมูติดยูเทิร์นอยู่ไม่เป็นไรกินเสร็จแล้วก็พี่ก็วนมาส่งเอาโอเคได้ฮะครับปีดีพนมยมท่วนหนักครับแอดหมูว่าอสช.จะให้ลงบัญชาการเหมือนอย่างนั้นนะรู้สึกว่าโดนหินมาสองก้อนแล้วมึงทำไมยังไม่ไปอีกได้รับการประเมินดีก็ส่วนหนึ่งมันก็ต้องมาจากประชาชนนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็สู้สู้ครับส่วนหนึ่งมาจากประชาชนและอีกส่วนหนึ่งก็มาจากทีมผู้บริหารนะซึ่งในทีมผู้บริหารเนี่ยก็มีหลากหลายหน่วยนะฮะในการประเมินซึ่งเรื่องเงี้ยเราไม่เราก้าวไก่อะไรไม่ค่อยได้นะฮะคุณผู้ชมก็ไม่ว่าใครจะถูกโยกย้ายอะไรยังไงก็ต่อให้ประชาชนชื่นรักยังไงก็อยู่ที่ท่านบริหารด้วยนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของทุกฝั่งทุกฝ่ายนะครับพี่แดงกับลูกชิ้นน้อยน่ารักมากเฮ้ยกระเด็นเข้าคอกระเด็นเข้าคอน้ำใจร้ายจริงไม่เอาคีมเขาไม่ได้เปิดจบอาจารย์ชาติไปที่สุขุมวิท71ฮะขณะนี้ก็น่าจะเข้าบ้านแล้วล่ะเพราะว่าก็ไปดูสถานการณ์เบื้องต้นซึ่งในตรงบริเวณนั้นเนี่ยมีอาจารย์วิษณุอยู่ควบคุมอยู่แล้วนะครับแล้วก็โทรมาสั่งแล้วก็โทรมาโยนหินถามทางพี่แดงนะฮะก็ประมาณนั้นแหละฮะคุณผู้ชมฮะไปกินร้านนั้นเหรอพี่มันเก่าดีดูแล้วมันเก่าก็ถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปกินข้าวนะกินข้าวเสร็จเราก็จะปิดไลฟ์ถึงรถหมูแล้วปิดไลฟ์จะเป็นการแยกย้ายกันนะครับสำหรับการเดินทางในวันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นบรรยากาศของผู้ว่าสัญจรนะครับในเขตบางเขนก็เป็นเขตนี้แหละซึ่งแต่ละพื้นที่จะเป็นไปที่ไหนบ้างเนี่ยก็รอติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็เหนื่อยแล้วนะบางเขนอาทิตย์นี้ก็มองภาพกว้างๆนะในการตัดสินใจอะไรนะครับ
ดูข้อมูลให้พี่พร้อมกันนะหน้าฉากหลังฉากอะไรอย่างเงี้ยก็ดูกันว่างๆวันนี้ขอโทษผู้ชมด้วยนะครับถ้าเกิดหลุดอะไรไปอยากคงอยากคาอยู่มากกันเวลาเราสั่งงานเนี่ยต้องบางครั้งแล้วมันก็ต้องมีความเด็ดเดี่ยวใช่คือคนจะเป็นนายคนได้มันหนึ่งก็คือคำพูดด้วยเนาะคือบางเราอาจจะไม่ได้พูดแรงแต่เราก็ต้องมีความเด็ดขาดในคำพูดใช่ไหมคือไม่จำเป็นนะต้องหยาบคายแต่ว่าบางครั้งมันก็เป็นแล้วแต่สไตล์คนนะมันไม่ว่าสำนักระบายน้ำที่ผมดูแลอยู่เองเรามีลูกน้องก็เหมือนภายใต้อนัตเรา 8,000 คนอนัตของสำนักระบายน้ำ 8,000 คนนะเรียกว่าก็ไปตีกรุงศรีแตกได้เลยนะเพราะนักรบคือนักรบนักสู้พลังเป็น 8,000 คนเนี่ยเราต้องคอนโทรลให้เขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขาเนี่ยทำงานหนักมากนะครับช่วงหนึ่งลงไปเก็บขยะหน้าตะแกรงลงท่อระบายน้ำทำงาน24ชั่วโมงไม่เคยได้หยุดในเวลาฝนเข้าเนี่ยเป็นเวลาที่น่าสนใจเข้ามากที่สุดเพราะมันเป็นเวลาที่มันจะครับเอาไงเป็นเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชุลมุนอีลุงตีนังหมดอุยอีลุงตูนังตีนังหมดเลยแล้วก็ทุกคนก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านกลับช่องในช่วงเวลาฝนตกนะครับทุกคนต้องอยู่ประจำนะฮะสูบน้ำสายสูบน้ำแหละในกรุงเทพเนี่ยเรามีสถานีทั้งหมด90สถานีสูบน้ำสถานีสูบน้ำ190สถานีสูบน้ำแล้วก็85สถานีสูบน้ำข้างริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้ก็เป็นข้อมูลว่าก็ตู้ฮะเป็นกำลังใจกับลูกหน่วยงานวันนี้ก็พามาให้กำลังใจเขตบางเขนนะฮะก็พรุ่งนี้เป็นเขตผู้ว่าสัญจรนะเขตบางเขนแล้วนะครับตอนนี้อ่ะสู้ๆทุกเขตเลยนะสู้ๆอ่ะสั่งต้มเลือดนั่งได้ป่ะหนูกินเมนูเดิมนะเอาละคุณผู้ชมฮะก็เดี๋ยวเราจะรับประทานอาหารกันนะฮะก็บูบี้กันนะฮะว่าอะไรนะแก้มหมูแก้มหมูก็เต็มจอแล้วสองครับคุณผู้ชมกินอะไรก็เดี๋ยวเราจะมาเป็นASMRครับครับช่วยแก้ไขในรายการสำหรับปีการถ่ายทอดที่สองปีนะครับแก้เป็นสัปดาห์แต่ไหนตั้งมาว่าเป็นร้อยเมตรสั่งแล้วคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเลี้ยงพี่แดงเลี้ยงครับครับนะส่งที่อยู่มาเดี๋ยวส่งพัสดุไปให้ใครจะกินเมื่อกูเดี๋ยวส่งเคอรี่ส่งเคอรี่ให้กินนะส่งเคอรี่ได้ไหมเนี่ยเลือดหมูเพราะว่าเลือดแก๊ปออกก่อนนะไม่ใช่เลือดหมูอยากเห็นแอดหมูกับแอดอาจารย์แดงทานข้าวคนดูน้อยลงยังพอทานข้าวเนี่ย
700คนเหมือนเดิมเหรอสาระไม่ค่อยมีนะคือเราก็เป็นวิธีนำเสนอแบบสาระผสมไร้สาระแหละเพราะว่ามันเข้าถึงคนได้ง่ายทั้งวันเนี่ยมันเครียดมากอยู่นะฝนก็ตกเยอะมีสาระมากมันก็จะทำให้เราเครียดหนักกันไปใหญ่แล้วก็ผสมคนเซไปผมอธิบายไปตามเรื่องตามราวของการไหลของน้ำการทำงานของน้ำระบายน้ำแล้วเราก็นะให้กำลังใจคือเมื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นมาข้าวครับข้าวได้ครับมีอะไรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันดีที่สุดเนี่ยคือผมมีคติอยู่อย่างนึงเวลาเราจะแก้ปัญหาเมืองเนี่ยสติปัญญามา 100% กำลังกายมา 100% แต่ใจต้อง 200% ใจต้องมีมากกว่ากำลังกายถ้าเมื่อไหร่เนี่ยใจเราท้อหรือใจเราลดมาเนี่ยมันจะได้ต่างๆเนี่ยไม่ได้เพราะเราต้องให้ความสำคัญที่ใจครับทุกคนถามผมว่าโอ้หลายๆคนให้กำลังใจผมเยอะนะในช่วงเวลาเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเดือนหนึ่งที่ผ่านมาได้ออกลุยไปเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เรียกว่าไปแก้ปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสังเกตว่าในหลายๆจุดเนี่ยปัญหาเรื่องของการน้ำระบายเนี่ยลดน้อยลงมากเลยตั้งแต่ผมเข้ามาไอ้ตั้งแต่อชชกับผมเนี่ยร่วมกันหาโซลูชันในการแก้ปัญหานะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยผู้ร่วมงานต้องดีด้วยแค่เราเก่งคนเดียวเราทำไม่ได้มันจะต้องมีเพื่อนร่วมงานที่ไปพร้อมกับเรามีแนวความคิดเดียวกันเชื่อไหมครับทุกวันผมเข้าไปที่สำนักงานหรืออาจจะไม่ได้เข้าก็ช่างแต่เราจะนัดเจอกันเวลาไปแก้ปัญหาเราก็จะนั่งรถไปร่วมกันมันเป็นการเบรนสตอร์มหนึ่งก็จะมีผมเป็นหลักแล้วมีเจ้าสำนักคือเจ้าสำนักระบายน้ำรองสำนักที่ดูแลกองต่างๆที่ดูแลในแต่ละเรื่องซึ่งระบายน้ำเนี่ยจะมีกองท่อกองคลองกองระบบหลักที่คอยออกแบบเราก็จะไปร่วมกันเพื่อไปแก้ปัญหาว่าไปถกเถียงดีกว่าเพราะถกเถียงเนี่ยใครชนะก็เอาอันนั้นเป็นตัวตั้งถ้าเสียงข้างมากบอกอันนี้ดีอันนั้นเป็นตัวตั้งนะครับอันนี้เป็นแนวทางของเราเพื่อให้มันได้คำตอบที่ชัดเจนว่าถ้ามาแนวทางแบบนี้มันถูกต้องไม่เสียเปล่านะครับไม่ใช่เราเอาตัวเราเป็นที่ตั้งแล้วตัดสินใจว่ามันจะเป็นแนวทางในโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมนี่โยนหินไปก่อนว่าอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมและที่เหลือสำนักระบายน้ำก็ลงไปดูพื้นที่ด้วยกันหลายครั้งไปที่เขาบอกว่าอย่างนี้ไม่ดีครับนายเปลี่ยนเถอะหลายครั้งไปมี10เรื่องอาจจะดีสัก6-7เรื่องอีก4เรื่องก็อาจจะบอกว่าขอเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางหน่อยแต่อยู่ในบริเวณเดียวกันมันก็ทำงานไปด้วยกันด้วยแบบมีความสุขครับเขาได้เสนอไอเดียได้เสนออินโนเวชันเรามาเนี่ยเราได้อินโนเวชันไปเยอะแยะเลยเครื่องผักดันน้ำแบบโมบายการทำเลโซหน้าลงสูบอีกหลายเรื่องที่กำลังเปิดช้อนกับซ่อมถึงตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเมื่อสถานการณ์มันขี้คายหรือมันสงบลงเดี๋ยวหมูแดงก็จะมาหามาสรุปฟังดูว่าเป็นยังไงกันบ้างว่าที่ผ่านมาเราเป็นยังไงบ้างหมูก่อนนะซวยซวยถึงเวลาซวยซวยซวยอุ้ยต้องมุมหนักเนี่ยกล้องมันกว้างเท่านี้แหละครับแอดหมูเป็นคนกินเผ็ดรสติกขอน้ำเปล่าน้ำแข็ง2ครับก็ย้ำอีกครั้งครับคุณผู้ชมฮะสำหรับบ้านของผู้ที่มีมีเขาเรียกอะไรครับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะฮะในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยก็ติดต่อไปที่เขตของตนเองนะฮะซึ่งจะมีศูนย์พักพิงซึ่งเบอร์โทรเนี่ยมันแต่ละเขตอ่ะคนละเบอร์นะครับก็คุณผู้ชมก็แจ้งกันได้นะสำหรับแจ้งไปที่เขตของตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งต่อเรื่องให้กับสำนักพัฒนานะครับของแต่ละเขตนั้น
เมื่อวานไปดูของเขตดอนเมืองมาโอ้หรูหรามาห่าวะเป็นอยู่ในโรงยิมมีตึกแอร์ไม่มีสายใช่ไหมเอาไว้สายนี้หลักสี่ไม่ใช่ไอโรงเรียนบางเขนของหลักสี่นะครับอันนั้นเป็นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยของดอนเมืองก็มีศูนย์พักพิงนะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ยังไม่มีคนไปใช้บริการนะก็แจ้งให้ทราบว่าใครที่รู้สึกว่าอยู่บ้านไม่ได้แล้วขอไปอยู่ข้างนอกละกันขอไปอยู่ข้างนอกเพื่อใช้การทำงานก่อนเนี่ยก็ติดต่อไปที่เพจนะฮะซึ่งมีศูนย์พักพิงนะครับก็จะสามารถให้ทราบนะฮะแล้วก็ข่าวสารน่าจะพอทราบกันแล้วนะครับคุณผู้ชมนะจะมีรังสังหรณ์ว่าแกอยากให้พี่เข้าเป็นมีรังสังหรณ์กันนะแต่ผมว่าไม่เดี๋ยวหลังไลฟ์ก็ได้ผมว่าวันมีคนอยู่แล้วเขาอยู่แล้วก็บอกเขาโทรบอกพี่ไปจอมยุทธก็อยู่กันเยอะแยะแล้วแต่ปัญหาคือไม่มีคนจัดพาที่จะบอกให้เวลาแก้ปัญหาแบบนี้นะเดี๋ยวพี่ดูอยู่ดูอยู่แต่ว่าพี่จะแวะไปเจ็ดแปดคนมีแวะเลยพี่ตัดสินใจใจมาแล้วไปเลยถูกไหมต้องไปเพราะว่ามันแต่หมูใจเวลาหมูใจทุกทีแม่งรถแม่งจะพังทุกทีเลยใจแม่งถึงแต่รถแม่งพังต้องมาเยอะแต่วันนี้ก็เสียใจลูกน้องนะบอกไม่เหนื่อยนี่เอาตับล็อกที่สถานีสุขอสั่งกระปากเลยลูกน้องคนนี้ก็ทำงานดีด้วยไม่แน่มาพลาดวันนี น้ำดื่มบริการตัวเองก็ให้กูนั่งรอตั้งนานโอ้โหคือร้อยกว่าทีมนี่เป็นเรื่องปกติแล้วต้องประชุมทีมใหม่แล้วเรื่องการดีไซน์เพื่อรองรับผลไม่ใช่ดีไซน์รองรับผล60-80นะปิดไรฮะหมูฮะปิดไรฮะร้านคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็จบแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่นะฮะในวันพรุ่งนี้นะฮะทีนี้ก็สำลักครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนฮะสวัสดีครับเฮ้ย